فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการวิทยุเสียงอิสลามแห่งนี้ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับวันนี้เรามาเรียนนะครับในส่วนของตัฟซีรุลกุรอานแต่ว่าพี่น้องครับมันมีเรื่องราวที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแยะมากมายมหาศาลก่อนที่เราจะได้เข้าเรื่องในการอธิบายอัลกุรอานในแต่ละอายะในแต่ละซูเราะห์อย่างลึกซึ้งอินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องครับเมื่อครั้งก่อนผมได้นำเสนอแล้วก็พูดคุยกับท่านพี่น้องถึงเรื่องราวของความเห็นต่างที่บรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการได้มีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของการกล่าวหรือการอ่านบิสมิลลาห์ไม่ว่าจะเป็นช่วงเริ่มต้นฟาติฮะห์หรือว่าเป็นช่วงของการขั้นซูเราะห์ต่างๆในการละหมาดดังนั้นนักวิชาการก็มีความเห็นแตกต่างกันนะครับส่วนใหญ่ๆหรือว่าหลักใหญ่ๆแล้วก็จะมีความเห็นว่า1ก็คืออ่านได้นะครับอ่านได้ตลอดนะครับเสียงดังแล้วก็อ่านในทุกๆซูเราะห์ด้วยนะครับ2ก็คือไม่จำเป็นจะต้องอ่านออกเสียงไม่จำเป็นจะต้องอ่านเสียงดังนะครับซึ่งก็มีตัวบทหลักฐานรองรับนะครับจากสิ่งต่างๆที่ผมได้นำเสนอในครั้งที่แล้วนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสักเล็กน้อยเพื่อที่จะเป็นการส่งท้ายในเรื่องของการกล่าวบิสมิลลาห์นะครับในขณะที่เรากำลังทำการละหมาดกำลังเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับได้บันทึกรายงานเอาไว้ในมุสนัดของท่านนะครับสายรายงานที่มีผู้นั่งซ้อนท้ายพาหนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ท่านเป็นอะไรนะครับเป็นผู้ที่เจริญรอยตามแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกนะครับฉันได้กล่าวว่าชัยฏอนนะครับนบีบอกชัยฏอนเนี่ยมันจะผิดหวังนะครับมันจะผิดหวังผิดหวังตอนไหนแล้วก็ท่านนบีก็ได้กล่าวนะครับกล่าวว่ายังไงลาตะกุนตะอิซะชัยตะอิซะชัยฏอนฟะอินนะกะอิซากุลตะตะอิซะอัชชัยฏอนตะอาซะมะนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงพวกท่านจงอย่าได้กล่าวว่าชัยฏอนจงพินาศอย่าไปกล่าวแบบนั้นนะครับอย่าไปพูดแบบนั้นลาตะกุนพวกท่านอย่าไปพูดแบบนั้นตะอิซะอัชชัยฏอนชัยฏอนมันจงพินาศฟะอินนะกะแต่ทว่าพวกท่านจงกล่าวอิซากุนตะเมื่อท่านจะกล่าวนะครับจะให้ชัยฏอนเนี่ยมันรู้สึกปวดร้าวเนี่ยตะอิซะอัชชัยฏอนตะอาซะมะนะครับให้พวกท่านจงกล่าวนะครับด้วยกับความรู้สึกอะไรล่ะชัยฏอนเนี่ยจงพินาศอะไรนะครับในหะดีษบทนี้บอกว่าอิซากุนตะตะอิซะอัชชัยฏอนตะอาซะมะนะครับชัยฏอนจงพินาศอย่าไปกล่าวแบบนั้นนะครับมันจะรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่นะครับเวลาที่เราบอกว่าชัยฏอนจงพินาศเนี่ยพี่น้องนะครับพอกล่าวแบบเนี้ยชัยฏอนมันจะรู้สึกว่าตัวของมันเองเนี่ยยิ่งใหญ่ว่าก็ล่ะท่านนบีบอกว่านะบีกูวตีสระตูหูนะมันจะกล่าวด้วยกับกำลังนะครับมันจะกล่าวด้วยกับกำลังนะมันจะกล่าวว่ายังไงด้วยกับกำลังของฉันบีกูวตีกำลังของฉันวสระตูหูนะครับฉันจึงเอาชนะเขาได้นะวอิซากุนตะบิสมิลลาฮิแต่ถ้าหากว่าท่านกล่าวบิสมิลลาฮิด้วยกับพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะซอกะรอฮัตตะตะซีรอมิสลัซุบาบีมิสลัซุบาบีนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเมื่อท่านกล่าวด้วยกับพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนมันจะรู้สึกว่าตัวมันนั้นตกต่ำนะครับฮัตตะตะซีรอจนกระทั่งกลายเป็นอะไรมิสลัซุบาบะจนกระทั่งมันคิดว่ามันเนี่ยเป็นแมลงวัน
นะครับเป็นแมลงวันเลยพี่น้องครับนี่เองคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเรื่องน่าแปลกถ้านบีไม่สอนเราเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเราจะไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยเวลาที่เราบอกใช้ตอนจงพินาศใช้ตอนจงพินาศพี่น้องครับมันอาจจะดูเหมือนว่าทำให้ชัยฏอนเนี่ยมันพินาศจริงๆแต่นบีบอกวะลาตะกุนตะอิซะชัยฏอนฟะอินนะกะอิซากุนตะตะอิซะชัยฏอนตะอาซะมะเวลาที่เรายิ่งกล่าวบอกว่าชัยฏอนมันจงพินาศชัยฏอนมันจงพินาศแต่ในทางกลับกันชัยฏอนมันไม่ได้พินาศนะครับชัยฏอนมันไม่ได้พินาศแต่ในทางกลับกันมันจะรู้สึกว่าตัวมันเองเนี่ยตะอาซะมะมันมีความยิ่งใหญ่มันมีความจองหองมันมีความลำพองตนแต่นบีแนะนำให้วะกอละบิกุวตินบีบอกว่าด้วยกับอะไรมันจะอะไรมันจะอะไรครับมันจะมีกำลังวังชานะครับมันจะมีพละกำลังด้วยกับตัวของมันซึ่งมันไม่สามารถที่จะทำอะไรกับชัยฏอนได้แต่ถ้าจะกล่าวให้ชัยฏอนมันรู้สึกอ่อนแอถ้าจะกล่าวให้ชัยฏอนมันรู้สึกต่ำต้อยนบีแนะนำประโยคนี้วะอิซากุนตะบิสมิลลาฮิท่านจงกล่าวว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ตาซอกอรอมันจะทำให้ชัยฏอนนั้นรู้สึกต่ำต้อยจนกระทั่งฮัตตาตาซีระมิสลัลซูบาบนะครับเหมือนกับว่ามันเนี่ยเป็นแมลงวันตัวเล็กๆตัวหนึ่งเลยดังนั้นพี่น้องได้อะไรจากประโยคนี้หมายถึงเวลาที่พี่น้องจะทำให้ชัยฏอนมันตกต่ำพี่น้องจะไปทำด้วยกับตัวของพี่น้องเองเนี่ยไม่ได้พี่น้องจะไปด่าชัยฏอนและชัยฏอนมันจะปวดร้าวเนี่ยไม่ใช่ดังนั้นพี่น้องจะต้องทำมันด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเนี้ยจะทำให้ชัยฏอนพินาศสิ่งเนี้ยจะทำให้ชัยฏอนตกต่ำนะครับพี่น้องอย่าลำพองตนนะอย่าคิดว่าคำพูดของเราอย่าคิดว่าคำด่าของเราคำประนามของเราที่เรากล่าวด่าชัยฏอนมารร้ายจะทำให้มันตกต่ำไม่ใช่ครับมันจะตกต่ำด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกเอาไว้ในมุสนัดของท่านเล่มที่5หน้าที่59ครับความจริงแล้วอิหม่ามอันนะซาอีนะครับได้บันทึกเอาไว้ในหนังสืออัลยอมุวัลไลละนะครับอัลยอมุก็คือวันและคืนนะครับของอิบนุมัรดะไวนะครับมัรดะไวในหนังสือตัฟซีรของเขานะครับซึ่งรายงานโดยท่านอุซามะอิบนุอุมัยร์นะครับว่าท่านได้เคยนั่งซ้อนท้ายพาหนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านได้กล่าวเรื่องนี้เอาไว้นะครับให้ซอฮาบะห์ท่านนี้ได้ฟังนะครับกล่าวว่ายังไงลาตะกุลฮากะซาฟะอินนะฮูตะอาซะมะฮัตตายะกูนะกะกัลลาบีติกัลกัลบากัลบายตินะครับซึ่งหะดีษบทนี้นะครับก็ได้กล่าวเอาไว้วะลากินนะกุลบิสมิลลาฮิฟะอินนะฮูยัสกอรุฮัตตายะกูนากัซุบาบาติท่านจงพูดเช่นนั้นนะครับละตะกุลท่านจงอย่าพูดเช่นนั้นนะครับบอกท่านจงอย่าพูดเช่นนั้นเช่นดังกล่าวนี่นะครับฟาอินนะฮูเพราะมันจะทำให้ชัยฏอนเนี่ยตะอาซะมะตัวมันจะลำพองตัวมันจะใหญ่ขึ้นฮัตตายะกูนาจนกว่ามันจะเป็นเหมือนกับอะไรครับกัลบายตีบายตีก็เป็นย้ำของใบตุนนะครับใบตุนก็คือมันจะลำพองเหมือนกับตัวมันใหญ่เท่าบ้านวะลากินแต่ทว่าจงกล่าวกุลท่านจงกล่าวบิสมิลลาฮิกล่าวด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนะฮูยัสกอรุมันจะทำให้ชัยฏอนนั้นตกต่ำจนกระทั่งอะไรครับมันคิดว่ามันเนี่ยเป็นตกต่ำจนกลายเป็นอัซซุบาบะเป็นแมลงวันนะครับอันนี้ก็เป็นการบันทึกของอิหม่ามอันนะซาอีในหนังสือของท่านที่ชื่อว่าอัลกุบรอนะครับเล่มที่6หน้าที่142อันนี้เองเป็นการส่งเสริมแล้วก็บอกให้เราเนี่ยกล่าวอันนี้คือข้อส่งเสริมนะครับที่ศาสนามักจะให้เรากล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในทุกๆอะไรครับในทุกๆอิริยาบถไม่ใช่เฉพาะแค่จะเป็นตอนอ่านกุรอานไม่ใช่เฉพาะแค่เป็นในละหมาดเท่านั้นกล่าวในทุกๆอิริยาบถส่งเสริมให้กล่าวบิสมิลลาห์ในการเริ่มการงานทุกๆครั้งนะครับด้วยเหตุนี้เองนักวิชาการจึงบอกว่าการกล่าวบิสมิลลาห์เป็นการส่งเสริมจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กล่าวในทุกๆอะไรครับทุกๆการงานในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการเริ่มกล่าวคุตบะห์นะครับก็มีการระบุเอาไว้เช่นเดียวกันในขณะที่เขาจะเข้าห้องน้ำในขณะที่เขาจะเข้าห้องส้วมก็มีปรากฏในรายงานหะดีษอีกเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในหนังสือเอานุลมะบูดเล่มที่1หน้าที่6นะครับจะเริ่มอาบน้ำละหมาดจะอยู่ในหนังสือมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดนะครับแล้วก็ในซุนันต่างๆซึ่งรายงานจากอบูฮุเราะห์ท่านซาอิดอิบนิซัยดนะครับท่านอบีซาอิดในหะดีษที่เป็นหะดีษมารฟูอ์นะครับซึ่งท่านอบีซาอิดนะครับท่านอบีซาอิดในหะดีษมารฟูอ์นะครับซึ่งท่านอบีซาอิดนะครับท่านอบีซาอิดในหะดีษมารฟูอ์นะครับซึ่งท่านอบีซาอิดนะครับท่านอบีซาอิดในหะดีษมารฟูอ์นะครับซึ่งท่านอบีซาอิดนะครับท่านอบีซาอิดในหะดีษมารฟูอ์นะครับซึ่งท่านอบีซาอิดนะครับท่านอบีซาอิดในหะดีษมารฟูอ์นะครับซึ่งท่านอบีซาอิดนะครับท่านอบีซาอิดในหะดีษมารฟูอ์นะครับซึ่งท่านอบีซาอิดนะครับท่านอบีซาอิดในหะดีษ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้เลยนักวิชาการนิติศาสตร์อิสลามหยิบยกหะดีษบทนี้พี่น้องครับไปเป็นการยืนยันว่าก่อนที่จะอ่านละหมาดนะจำเป็นต้องกล่าวบิสมิลลาห์บอกว่ายังไงพี่น้องครับท่านนบีกล่าวเช่นนี้ครับลาวุดูอะลิมัลลัมยัซกุริสมัลลอฮิอะลัยฮิไม่ถือว่าเป็นการอาบน้ําละหมาดสําหรับผู้ที่ไม่ยอมกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทนี้เป็นหะดีษฮะซันท่านอิหม่ามอะห์มัดบันทึกเอาไว้ในเล่มที่3หน้าที่41ท่านอิหม่ามอบูดาวูดบันทึกเอาไว้ในเล่มที่1หน้าที่75นะครับในหนังสือตัวฟาตุลอะฮวาซีนะครับในเล่มที่1หน้าที่115แล้วก็อิหม่ามอันนะซาอีบันทึกหะดีษบทนี้เอาไว้ในเล่มที่1หน้าที่61นะครับแล้วก็อิบนุมาจาเล่มที่1หน้าที่140บอกเอาไว้จนกระทั่งนักวิชาการบางส่วนบอกว่าใครที่ไม่ยอมอ่านบิสมิลลาห์ก่อนอ่านละหมาดเนี่ยนะอ่านละหมาดไม่ซอเห็นมั้ยครับอ่านละหมาดไม่ซอเลยพี่น้องไม่บิสมิลลาห์แต่พี่น้องครับในขณะเดียวกันนะครับนักวิชาการบอกว่านอกจากในเรื่องของการอ่านละหมาดแล้วเนี่ยการรับประทานอาหารนะครับมีระบุอยู่ในหนังสือซอฮีหะของอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านรอซูลเคยกล่าวเอาไว้กุลจงกล่าวเป็นคำสั่งใช้เลยนะครับกุลจงกล่าวบิสมิลลาฮิด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์วะกุลบิยามีนิกะแล้วก็จงเริ่มนะครับจงกินจงรับประทานด้วยกับมือข้างขวาวะกุลมิมมายาลีกะแล้วก็จงรับประทานสิ่งที่อยู่ข้างๆของท่านก่อนอันนี้เป็นหะดีษซอฮีหะอยู่ในการบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนะครับเล่มที่3หน้าที่1600นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการส่วนเนี้ยบอกเลยว่าเป็นวาญิบนะเพราะจากตัวบทหะดีษที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาบน้ำละหมาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เริ่มจากทางด้านขวาเนี่ยนะครับนบีส่งเสริมและสนับสนุนอย่างหนักหน่วงให้กระทำการกล่าวบิสมิลลาห์นะครับในกรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นวาญิบหรือเป็นความจำเป็นในการที่เราจะต้องกล่าวบิสมิลลาห์ในทุกๆอิริยาบถในการอาบน้ำละหมาดในการรับประทานอาหารนะครับในขณะที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็เช่นกันพี่น้องเชื่อไหมครับว่าอิสลามสอนละเอียดละออถึงขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งหะดีษบทนี้ก็ได้ถูกบันทึกเอาไว้นะครับในหนังสือซอฮีหะทั้งสองไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามอันบุคอรีอิหม่ามมุสลิมนะครับรายงานโดยอับดุลลาห์อิบนุอับบาสได้บันทึกเอาไว้ว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเช่นนี้ครับเราอันนะอะฮะดะกุมอิซาอารอดะอันยะติยะอะห์ลาฮูกอลหากแม้นว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยกำลังจะเข้าไปนะครับร่วมหลับนอนกับภรรยาของเขานะร่วมหลับนอนกับภรรยาของเขาฟะกอละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับบิสมิลลาฮิด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะจันนิบนัชัยฏอนนะขอได้ปกป้องนะครับเราให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายวะจันนิบิชัยฏอนนะแล้วก็ปกป้องมิให้ชัยฏอนนั้นทำอะไรกับเรานะครับมารซักตานาแล้วก็ให้พ้นจากอะไรครับผลจากสิ่งที่พระองค์นะได้ให้เป็นความโปรดปรานได้ให้เป็นริซกีกับเราฟาอินนะฮูอิยุกัดดัรไบนะฮูมาวะลาดุนวะลัมยะดุรรฮูอัชชัยฏอนุอาบาดันสิ่งที่พระองค์ได้ให้ความเป็นความโปรดปรานแก่เรานะครับไม่ว่าจะเป็นบุตรนะครับลูกนะแล้วก็เด็กที่ถูกกำหนดให้แก่ทั้งสองนะครับนะครับในหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนนะครับให้ปกป้องจากชัยฏอนมารร้ายนะครับให้พ้นจากการกระทำนะครับที่เป็นอันตรายนะครับของสิ่งที่พระองค์ได้ทรงให้ความโปรดปรานแก่เรานั่นก็คือบุตรนะครับนั่นก็คือบุตรหรือว่าเด็กที่ได้ถูกกำหนดนะครับให้แก่ทั้งสามีทั้งภรรยานะครับชัยฏอนจะไม่อาจทำอันตรายได้นะครับคำว่าวะลาดุลลัมยะดุรรฮูอัชัยฏอนุอะบะดันชัยฏอนจะไม่สามารถทำอันตรายกับเด็กที่จะเกิดมานะครับในระหว่างสามีภรรยาที่มีการร่วมหลับนอนซึ่งกันและกันหนังสือเล่มนี้นะครับบันทึกเอาไว้นะครับในฟัตฮุลบารีเล่มที่9หน้าที่132บันทึกเอาไว้โดยท่านอิหม่ามมุสลิมก็ได้บันทึกหะดีษบทนี้เอาไว้นะครับเล่มที่2หน้าที่1058บอกว่ายังไงครับนบีบอกหากแม้นว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านต้องการที่จะร่วมหลับนอนกับระหว่างสามีภรรยาเนี่ยนะโดยที่เขากล่าวบิสมิลลาห์โออัลลอฮ์ได้โปรดปกป้องเนี่ยอัลลอฮุมะจันนิบนะชัยฏอนโออัลลอฮ์ได้โปรดปกป้องเราให้ห่างไกลจากบรรดาชัยฏอนวะจันนิบิชัยาตีนและให้ชัยฏอนนั้นห่างไกลจากเราโดยที่ไม่ให้ชัยฏอนนั้นทำอันตรายมารซักตานาจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเราฟะอินนะฮูแท้จริงชัยฏอนเนี่ยอันยุกอดดัรไบนะฮูมาวะลาดุนมันจะไม่สามารถที่จะทำอันตรายกับบุตร
วะลัมยะดุรรอไม่สามารถที่จะให้อันตรายกับบุตรได้นะครับได้ตลอดไปเลยดังนั้นอันนี้เองเป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการได้หยิบยกเรื่องของความสำคัญของการกล่าวบิสมิลลาห์เห็นไหมครับพี่น้องอันนี้บิสมิลลาห์ไปเกี่ยวข้องกับในหลายๆเรื่องในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับไปเกี่ยวข้องในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างของการดำเนินชีวิตของมุสลิมนะครับดังนั้นนักวิชาการจึงบอกบิสมิลลาห์นี่มีความประเสริฐอย่างมากอย่างยิ่งยวดนะครับอ้าวมาดูอีกองค์การหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับนักวิชาการก็หยิบยกนะครับว่าในเรื่องของภาษาอาหรับเรื่องของไวยากรณ์อาหรับถ้าสมมติฐานในเรื่องของอักษรบะบาอีบีนะครับที่มีมาเกี่ยวพันกับคำพูดที่เป็นพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นคำกริยาซึ่งมีความใกล้เคียงแล้วก็มีความเหมาะสมนะครับโดยทุกอย่างนั้นมีมาในอัลกุรอานเลยมาดูนะครับนักวิชาการบอกว่ามันมีการระบุเอาไว้นะครับที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเป็นการเริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาห์นะวะกอลัรกะบูฟีฮาบิสมิลลาฮิมัจเรฮาวะมุรซาฮาอินนะร็อบบีลากอฟูรุรรอฮีมและเขากล่าวว่าพวกเจ้าจงลงเรือด้วยกับพระนามของอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในยามที่มันแล่นอยู่นะครับและก็ในยามที่มันจอดนะครับจอดพักนิ่งแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เป็นผู้ทรงอภิบาลของฉันแล้วก็เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับในองค์การนี้อยู่ในซูเราะฮูดอายะที่41คำว่าฟีฮาบิสมิลลาห์เวลาขึ้นเรือนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งนบีนูฮ์ก็ได้กระทำการขนผู้คนขนผู้ศรัทธานะครับขึ้นเรือนะครับแล้วก็เป็นคำที่อะไรครับเป็นคำที่ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเป็นคำนามที่บ่งบอกคำว่าบาอีบีบิสมิลลาฮิด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่คำนี้เนี่ยมันสามารถทำให้ความประเสริฐกับเราอย่างมากมายนะครับแล้วก็คำนี้เองเป็นคำที่อะไรครับเป็นคำนามที่นักวิชาการบอกเป็นคำนามที่บ่งบอกถึงความประเสริฐความยิ่งใหญ่ด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนักวิชาการก็บอกว่ามันเป็นคำกริยานะครับที่เป็นคำสั่งใช้หรือเป็นการบอกเล่าเพื่อที่จะให้เป็นการเริ่มต้นนะครับบิสมิด้วยกับนะครับคำว่าบิสมิแปลว่าด้วยกับนะครับด้วยกับพระนามย่องอ่านด้วยกับพระนามบิสมิลลาฮิอัลลอฮ์มานิอัลลอฮีนะครับอันนี้เองเป็นที่เราได้จากบรรดานักวิชาการนะครับที่เขาได้บอกถึงความสำคัญและความประเสริฐของบิสมิลลาห์เพราะคำว่าบิสมิลลาห์มันไปติดพ่วงกับพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์นั่นก็คือคำว่าอัลลอฮุบิสมิลลาห์ด้วยกับบิสบาอีบีนะครับด้วยกับคำว่าอิสมีนะครับก็หมายถึงนามหมายถึงนามอก็แปลว่าชื่อนะครับอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองตรงนี้มันเป็นลับซุนจาลาละเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นคำที่เรียกแทนชื่อของพระเจ้าผู้ทรงให้สิริมงคลนะครับผู้ทรงสูงส่งแล้วก็ถือว่าเป็นคำที่มีความสำคัญยิ่งประมวลเอาไว้ด้วยกับคุณลักษณะต่างๆนะครับเหมือนกับองค์การที่อยู่ในอายะที่เรารู้จักกันนี้ก็คืออายะตุลกุรซีนะครับประมวลเอาไว้สิ่งต่างๆที่เป็นคุณลักษณะแล้วก็พระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พี่น้องอาจจะได้ยินแล้วก็ได้ฟังกันอยู่เสมอนะครับอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมนะครับอัลลอฮุวัลหรือว่าจะเป็นในซูเราะห์อื่นๆนะครับเช่นซูเราะห์อัลฮัสรนะครับอัลลอฮุวัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮูอันนี้เป็นการบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็คุณลักษณะและพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในอีกองค์การหนึ่งอยู่ในซูเราะห์อารอฟอายะที่180วะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาฟะดออูฮูบิฮาและอัลลอฮ์นั้นมีพระนามอันสวยสดงดงามดังนั้นพวกเจ้าจึงจำเป็นต้องวิงวอนขอต่อพระองค์ด้วยพระนามเหล่านั้นเถิดนะครับในซูเราะห์อารอฟนะครับนี่เองเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้รู้จากบรรดานักวิชาการที่บอกให้เรารู้ว่าคำว่าบิสมิลลาห์คำเดียวมันมีความยิ่งใหญ่กับมุสลิมทั้งโลกมันมีความสำคัญกับมุสลิมนะครับทั้งดุนยานี้แล้วก็อาคิเราะห์ดังนั้นพี่น้องครับมันยากไหมกับการที่เราจะได้กล่าว
บิสมิลลาห์ในทุกๆอิริยาบถของการดำเนินชีวิตของเรานะครับในแต่ละวันแต่ละวันเราทำอะไรกันบ้างที่เริ่มต้นด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บไปคิดเก็บไปพิจารณากันนะครับว่าวันนี้เราจะต้องดำเนินชีวิตของเราให้สอดคล้องกับหลักการและหลักเกณฑ์ของศาสนาอิสลามให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อินชาอัลเลาะห์ครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการตัฟซีรุลกุรอานนะครับว่าในครั้งต่อไปเราจะมีเรื่องราวที่จะได้พูดคุยกับพี่น้องกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันต่อไปอินชาอัลเลาะห์ครับวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุفجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا